ไปด้วยกันนะเราเดินไปด้วยกันพร้อมเพียงจับมือกันร้อยเรียงส่งเสียงว่าเรารักกันรวมมือรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสมานฉันมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันไม่พลันเหนื่อยกายและใจยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริตเสียสละแม้ชีวิตให้ได้จงรักภักดีต่อชาติไทยเกิดไว้ซึ่งองค์ราชันองค์ราชันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอบอุ่นสุขสันต์ทำแต่ความดีทุกเมื่อเชื่อวันยึดมั่นรู้รักสามัคคีเผ่าไทยเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสมานฉันมุ่งดีมุ่งเดินต่อกันไม่พลันเหนื่อยกายและใจยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริตเสียสละแม้ชีวิตให้ได้จงรักภักดีต่อชาติไทยเกิดไว้ซึ่งองค์ราชันองค์ราชันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอบอุ่นสุขสันต์ทำแต่ความดีทุกเมื่อเชื่อวันยึดมั่นรู้รักสามัคคีของไทยก็ประชุมอยู่กันให้มาด้วยกันจบเลยจริงๆเลยในการเขียนกฎหมายก็ว่าให้ประชาชนทุกคนเจ้าพบประเทศประชาชนทุกคนเจ้าพบครับเราก็ต้องเบียร์ลูกเบียร์ธรรมะจริงเรียกถึงกระดับเรื่องห้างจริงเลยครับเลขของหมายเนี่ยว่าที่เป็นเรื่องคือผมว่านี่ที่มาผมก็พูดที่แม่นะเพราะว่าผมมาเนี่ยว่าผมมาเนี่ยหน้าที่ผมหวังที่จะผมมาเพื่อให้กรรมการที่ผมฝันเรื่องกันเอาลูกบอกก็ต่อว่าซื้อรอก็ต้องแน่นอย่างนี้มาเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรามันลดตัวยังไงเอาประเทศไทยสุดก้นจิตว่าฉันจะเอาเลยจากประเทศยังบางคนว่าดาวเพ็ญบานฉันจะเอาทางการสักเพ็ญคนนึกว่าเย้าหมายด้านสักเพ็ญคนนึกว่าเย้าเบื่อแล้วเย้าเนี่ยคิดเป็นหนี้กันมากเลยอ่ะกับความเป็นมาของชมรมปากีตะไคร้ธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดสงขลาโดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่คือของเราเนี่ยนะคะของเราที่จังหวัดสงขลาเนี่ยรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกเนี่ยเราได้ไปประชุมกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563นะคะจน63 64 65ก็เราได้หยุดไปจนว่ามาถึงปัจจุบันนี้60นะคะก็ได้ก่อเริ่มขึ้นอีกดีกันทั้งนั้นนะแต่ว่าทำความดีให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้มากที่สุดนะคะเพราะประเทศไทยนี้เป็นของเราทุกคนนะคะซึ่งไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะ